วันนี้มาถึงคิวตัวนี้บ้างนะครับจะเป็นไขควงคลัตช์จากแคลิดี้นะครับนี่ครับตัวนี้ผมซื้อมาตัวเปล่าราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง500นะครับซึ่งถือว่าราคาดีมากเลยนะทุกคนสำหรับตัวนี้จะให้มาเป็นมอเตอร์บัตเลตเลยนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่80นิวตันเมตรใช้กับแบตเตอรี่21โวลต์นะครับความเร็วรอบ2ระดับ0ถึง400แล้วก็0ถึง 3,000 RPM นะครับลองดูชิ้นงานชัดๆใกล้ๆนะครับนี่การประกอบต่างๆนี่ผมถือว่าทำได้ดีเกินราคาไปเยอะเลยนะครับนี่ในส่วนมือจับก็จะมีการหุ้มยางนะครับจับได้แน่นถนัดมือแบบนี้เลยนะด้านหลังก็จะมีแผ่นเหล็กนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหัวจับดอกไขควงนะครับก็จะเป็นขนาด 1/4 นิ้วหรือว่า 6.35 มิลก็ใส่กับพวกดอกไขควงทั่วไปได้เลยนะครับดึงขึ้นมานะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับทอร์กนะครับได้ตั้งแต่ระดับที่1นะจนถึงระดับที่21ก็แล้วแต่ลักษณะการเอาไปใช้งานนะว่าเราต้องการให้มันมีทอร์กมากน้อยแค่ไหนนะครับมี2สปีดด้วยกัน1และ2นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้กับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นขั้วแบบนี้นะนะครับขั้วแบบนี้มันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับอันนี้ก็เป็นของทันสุ TS นะครับพัมคินมากีต้าใช้งานได้หมดเลยนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูสักหน่อยนะครับใส่กับตัวนี้แล้วกันเนาะมีไฟ LED ส่องสว่างให้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สามารถปรับได้2สปีดอันนี้เป็นสปีดที่1นะสปีดที่2เดี๋ยวไปใช้งานกันนะครับเนี่ยเอาไว้สำหรับขันสกรูประกอบชิ้นงานต่างๆแบบนี้ที่ไม่ต้องการความแรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะไขควงคัตเนี่ยจะตอบโจทย์มากนะเพราะว่าเราสามารถปรับทอร์กมันได้แบบหลายระดับมากนะเราสามารถยิงเข้าไปแบบนุ่มๆแบบนี้ก็ได้หรือต้องการความแรงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับทอร์กให้สูงขึ้นนะครับเรายังสามารถใช้เป็นโหมดเจาะก็ได้นะครับแต่ว่าดอกสว่านก็จะต้องเป็นก้านหกเหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถขันสกรูแล้วก็สามารถเจาะแบบธรรมดาเอาไว้สำหรับงานเจาะไม้เจาะเหล็กได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวน่าใช้งานนะครับสำหรับไขควงคลัตช์จากแคลิดี้ราคาดีด้วยนะครับราคาตัวเปล่าอย่างเดียวเนี่ยแค่400กว่าบาทเท่านั้นโดยที่เขามีหลากหลายออปชันให้เลือกนะครับมีแบต1ก้อน2ก้อนความจุแบตเท่าไหร่ก็ว่ากันไปราคาก็ปรับขึ้นไปตามนั้นนะครับแต่ถ้าใครมีแบตทรงแบบที่ผมให้ดูในคลิปนี้แล้วนะซื้อแค่ตัวเปล่าประหยัดงบมากนะครับถ้าไหนสนใจอยากได้ไปใช้งานสักตัวนึงเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง descriptionเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและชอบก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับเอามารีวิวให้ชมกันสั้นๆนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ